ดีค่ะต้อนรับสู่ Econ Live ค่ะ 9:00 น.ทุกเช้านะคะทั้งทางช่อง14แล้วก็เพจของสำนักข่าวไทยค่ะคุณผู้ชมมีข่าวว่าเว็บไซต์ Tmall ของ Alibaba เขาเอาข้าวไทยไปขายในนั้นมากขึ้นแล้วคนจีนก็ซื้อเยอะมากวันนี้จะมาหาคำตอบกันนะคะว่าข้าวอะไรที่คนจีนชอบแล้วก็ทำการตลาดง่ายๆได้ยังไงทุ่งนาของใครมีที่นาอยู่ที่บ้านก็สามารถทำเรื่องข้าวได้เช่นกันวันนี้ Econ Live ก็เลยมีแขกรับเชิญมาด้วยนะคะก็ขอสวัสดีคุณสุภาวรรณลีกรรมการผู้จัดการบริษัทหอมกุลาค่ะสวัสดีค่ะหรือว่าเรียกว่าคุณฟูนนะคะแล้วก็เชิญอีกหนึ่งท่านมาพิธีกรของเรานั่นเองคุณนุ่นชุติมาพี่นุ่นนี่ชื่นชอบเรื่องข้าวชอบทุ่งนาอยู่แล้วแล้วก็เห็นสนใจเรื่องนี้เป็นพิเศษวันนี้ก็คุยกันสนุกแน่นอนนะคะก็สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะคะวันนี้เรามาเจอกันใน Econ Live นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเราออนแอร์ไปทาง Mcord Family ช่อง14ด้วยและอีกอย่างนึงก็คือทาง Facebook Live ของเพจสำนักข่าวไทยเพราะฉะนั้นวันนี้เชิญชวนคุณผู้ชมดีกว่าค่ะน้องใหม่ให้ร่วมพูดคุยกับเราไปด้วยเนี่ยนะคะอยากรู้ว่าที่บ้านคุณผู้ชมเนี่ยกินข้าวพันอะไรกันอยู่หอมสุรินทุ่งกุลาร้องไห้สังหยดพัทลุงอ่ะคุณกินข้าวพันไหนอยู่แล้วถ้าเกิดว่าสมมุติว่ารู้ไหมไม่รู้อ่ะไลฟ์เบอร์รี่นิดนึงแต่ก็ไม่รู้ว่ามาจากไหนก็ลองแลกเปลี่ยนกันดูก็อยากรู้เหมือนกันนะคะแล้วก็คือถ้าเกิดว่าเป็นเราอย่างเงี้ยหรือว่าลองให้คิดเล่นๆนะคือประเทศไทยของเราโดดเด่นเรื่องข้าวมากเลยก็อยากรู้ว่าถ้าเกิดเราจะแปรรูปข้าวเนี่ยนะคะอยากแปรรูปเป็นอะไรเพราะว่าปัจจุบันนี้ก็มีเอาไปแปรรูปเป็นเครื่องสำอางเอาไปใส่ในพวกแชมพูสบู่เอาทำเป็นแป้งพับอย่างนี้ก็มีถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเป็นหนึ่งที่คิดว่าจะแปรรูปข้าวยังไงอยากจะแปรรูปเป็นอะไรร่วมพูดคุยกันเข้ามาได้นะคะค่ะวันนี้ก็จะคุยกันทั้งเรื่องของตลาดจีนแล้วก็เรื่องของข้าวไทยดูแล้วน่าจะเป็นคู่ตูนางานกันอยู่นะเพราะว่าเข้ากันได้ดีเลยก็เลยเชิญผู้เชี่ยวชาญมาแนะนำคุณฟูนก่อนว่ามีประสบการณ์ค้าขายกับคนจีนมานานมากแล้วใช่ไหมคะก็ต้องรู้จักกับคนจีนเนื่องจากว่าพ่อแม่ก็เป็นจีนนะคะแต่ว่าเกิดเมืองไทยแล้วก็ตอนสาวๆก็คืออยู่ทำงานอยู่เป็นจัดซื้อโลตัสเซี่ยงไฮ้ก็คือทำสินค้าอุปโภคบริโภคที่ใหญ่ๆของคนจีนใช่ค่ะที่ตั้งแต่ปี1996ถึง2011ก็อยู่เซี่ยงไฮ้ตลอดแต่ขณะอยู่เซี่ยงไฮ้ก็เดินทางไปแทบทุกมณฑลเพราะว่าห้างมันจะเปิดในมณฑลที่มีความเจริญใช่ไหมก็ครึ่งหนึ่งค่ะคือณวันนั้นเราก็เหมือนกับเป็นพนักงานบริษัทล่ะเป็นจัดซื้อใช่ไหมต้องหาสินค้าให้เหมาะกับลูกค้าตั้งแต่ยุค1996สมัยนั้นยังไม่ค่อยเจริญจนตอนนี้เจริญล้ำมากและไปยังไงมายังไงวันนี้เราถึงมาเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เราทำณตอนนี้ให้คุณฟุนเล่าให้ฟังดีกว่าว่าเราทำอะไรและจุดเริ่มต้นมันมาได้ยังไงค่ะก็เราก็ทราบกันดีอยู่นะคะว่าตอนนี้ประชากรชาวจีนมาท่องเที่ยวในเมืองไทยมากสิ่งที่คนจีนรู้จักไทยก็มีอยู่ไม่กี่อย่างนะคะเช่นข้าวหอมมะลิแต่ก็รู้ว่าข้าวไทยใช่ใช่ถูกต้องด้วยค่ะตรงนั้นเป็นส่วนหนึ่งด้วยค่ะแล้วก็โอเคหมอนยางพาราที่ทำไมเขาซื้อยาดมเพราะว่ามันเป็นสิ่งของเล็กๆพกพาง่ายแจกเป็นกิฟต์ให้คนก็สะดวกสบายใช่ไหมคะแต่ถ้าเรื่องส่งออกก็คือหนึ่งเขาส่งข้าวไปก็จะเห็นว่าโอเคมีโควต้าจากทางจีนใช่ไหมซื้อที่ต้องรับข้าวจากไทยเข้าไปนะคะ G2G ใช่ค่ะก็มีหลายอย่างค่ะทั้งรัฐบาลเอ่ยและในส่วนของเอกชนเอ่ยค่ะก็เลยหันมาทำเรื่องข้าวเลยก็มันไม่ใช่อย่างนั้นนะเห็นโอกาสอย่างเดียวก็ต้องบอกว่าธรรมะจัดสรรนะคะก็คือว่ามีรุ่นพี่ได้เกิดเข้ามาคุยกับเราว่าอยากช่วยเกษตรกรเพราะว่าเกษตรกรของชาวไทยที่ประมาณประชากรเกือบครึ่งหนึ่งนะคะเกือบ30ล้านเป็นสินค้าที่เกี่ยวกับข้าวและชาวนาเราปลูกเรื่องข้าวเนี่ยเป็น 80% ของพื้นที่ปลูกเลยแล้วก็ทำไมเราไม่เหมือนญี่ปุ่นนะทำไมญี่ปุ่นสามารถขายข้าวได้กิโลนึงหลายพันบาทเกษตรกรของเขารวยแต่ทำไมเกษตรกรของประเทศไทยค่อนข้างเป็นหนี้ใช่ไหมคะใช่ของเขากิโลละหลายพันใช่ใช่กิโลหลัก10 60บาทอ่ะง่ายๆเลยนั่นนี่60บาทคือราคารีเทลถูกไหมคะถ้าซื้อจากเกษตรกรจริงๆไม่ใช่จะถูกกว่านั้นมากเลยคือถ้าเปรียบเทียบให้เห็นภาพได้ชัดนะคุณผู้ชมเกษตรกรเอาง่ายๆเปรียบเทียบกับญี่ปุ่นเกษตรกรคนญี่ปุ่นเนี่ยคือรวยมากแล้วปีหนึ่งเขามีโอกาสที่จะสามารถไปเที่ยวต่างประเทศได้ไม่รู้จะกี่ครั้งเพราะว่าเขาข้าวของเขาเนี่ยขายได้ในราคาที่สูงส่วนเกษตรกรที่เป็นชาวนาไทยทำไปแล้วไม่ได้กำไรเป็นหนี้อีกอันนี้คือปัญหาที่เกิดขึ้นต่อค่ะก็
็เราเห็นโอกาสตรงนี้ใช่ไหมเราอยากจะไปช่วยส่งเสริมเกษตรกรถึงที่เลยนะคะเราก็คือหนึ่งให้เขาทำตามโปรเซสเราเพราะว่าสิ่งที่เราขายเราไม่ใช่เป็นข้าวหอมมะลิทั่วไปเราของเราคือเน้น GI นะคะก็คือเป็นสิ่งบ่งชี้เฉพาะภูมิศาสตร์ตรงนั้นนะคะใช่ค่ะคือเราตัดสินใจว่าเราจะทำธุรกิจที่เกี่ยวกับข้าวละภายใต้แบรนด์ที่ชื่อว่าหอมกุลาค่ะหอมกุลาดังนั้นมันต้องสอดคล้องกับพันธุ์ข้าวที่จะทำใช่เพราะฉะนั้นแบรนด์ของเราใช้พันธุ์ข้าวอะไรคะก็เป็นแผ่นแบรนด์ของคือข้าวหอมเราก็คือ105ค่ะก็คือข้าวหอมมะลินะคะทุ่งกุลาร้องไห้ใช่ค่ะทำไมถึงเลือกเป็นพันธุ์นี้ก็พันธุ์นี้ค่ะมีลักษณะเด่นนะคะก็คือจะเป็นเลียวขาวแล้วก็โอเคไปอยู่ในแหล่งบ่งชี้ที่เป็น5จังหวัด12อำเภอตรงนี้มันก็จะทำให้ข้าวหอมพิเศษเราไม่ใช่พูดอย่างนี้อย่างเดียวนะคะเราได้รับโอเคการไปแข่งขันทั่วโลกนะคะการเป็นที่1เรื่องข้าวหอมมะลิค่ะไม่ใช่เราพูดเองนะคะดูรูปก็หอมแล้วข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ก็เป็นสินค้า GI ด้วยก็คือเป็นสินค้าที่ GI นี่ก็คือบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หมายถึงว่าพื้นที่นี้เท่านั้นถึงใช่ค่ะถึงใช้คำว่า GI ตรงนี้เราได้จะปลูกได้พื้นที่แบบนี้เอาตรงนี้เหรอคะเนี่ยโซนเนี้ยมันมีทั้งหมดกี่จังหวัดกี่พื้นที่คือ5จังหวัด12อำเภอค่ะก็คือถึงจะได้เรียกว่าทุ่งกุลาร้องไห้แล้วคุณฟุนนี่ไปทุกจังหวัดเลยอะคะหรือว่าเรามีเกษตรกรที่เป็นเราที่เป็นเครือข่ายกับเรา2จังหวัดค่ะเพราะว่าเราคงณที่เราเพิ่งเริ่มต้นนะคะเรายังไม่มีกำลังมากพอเราก็เจาะเฉพาะกลุ่มนะคะก็คือเราจะไปที่จังหวัด101เกษตรวิสัยซึ่งจังหวัด101กับ5จังหวัดนี้ก็เป็นปกติเราปลูกข้าวในทุ่งกุลานี่คือ2ล้านกว่าไร่ในจังหวัด101นี่ก็คือล้านกว่าไร่ก็ได้ครึ่งหนึ่งแหละและในตรงนี้ก็จะเป็นอีกที่หนึ่งก็คือที่จังหวัดศรีสะเกษนะคะเพราะเราไปจับกับพันธมิตรที่เขาปลูกข้าวอยู่แล้วแต่ขอให้ดำเนินการผลิตตามกระบวนการเราเพราะเรามีการพิสูจน์ย้อนกลับเราจับมือกับจิตด้าที่ใช้ดาวเทียมในการตรวจสอบและข้าวถุงของเรานะคะก็คือตัวนี้ก็คือจะมีสติ๊กเกอร์ที่ว่าสแกนและตรวจสอบย้อนกลับแล้วก็ไปถึงว่าเป็นของกลุ่มเกษตรกรกลุ่มไหนอ๋อคือมี QR code ติดทุกถุงเพื่อให้รับทราบว่าโอเคซื้อมาจากกลุ่มไหนหมายถึงแต่ละถุงก็จะเป็นที่นาของแต่ละกลุ่มเราเป็นกลุ่มนะคะคุณป้าคุณน้าไม่ใช่เป็นรายถึงที่คุณป้าเป็นกลุ่มเกษตรกรบ้านนี้ที่เราจัดนะคะปัจจุบันนี้มีสักประมาณกี่กลุ่มคะที่ร่วมกับเราเนี่ยคะที่เรา2กลุ่มใหญ่ๆนะคะ2กลุ่มนี้ก็คือมีหลายพันไร่นะคะ2กลุ่มก็คือ2จังหวัดนะคะก็คือ2อำเภอราศีสไลที่ศรีสะเกษแล้วก็เกษตรวิสัยที่จังหวัด101ค่ะแล้วปัจจุบันนี้ข้าวของเราภายใต้แบรนด์หอมกุลาเนี่ยนะคะจำหน่ายที่ไหนบ้างคะคือปีนี้เป็นปีเริ่มต้นนะคะคือเราจดทะเบียนบริษัทปีที่แล้วนะคะแล้วก็มาจดปีนี้ตอนต้นปีแล้วก็เราจะเริ่มขายก็คือข้าวล็อตใหม่ที่จะเกี่ยวตอนพฤศจิกนะคะเราจะล้อนออกก็คือธันวาแต่เราได้ทำการตลาดเรียบร้อยแล้วยกตัวอย่างเช่นการตลาดเราลงในแอร์เอเชียแล้วลูกค้าสนใจเริ่มถามนี่นะใครขึ้นเครื่องบินเปิดหน้าก็สามันเกิดอันนี้เคยเห็นนี่นะขออนุญาตค่ะก็เข้ากล้องนี้ก็ได้ค่ะที่หมายถึงแล้วก็เราได้ติดต่อกับโอเคไอคอนสยามที่จะเปิดเดือนพฤศจิกเราก็มีซุ้มของเราแล้วเราติดต่อกับทางสวนนงนุชคือเราจะคลายในกลุ่มที่มีชาวต่างชาติเข้ามานะคะเราทำเป็นซูเวเนียร์ในประเทศไทยเราจะทำเป็นครึ่งกิโลที่เขาสามารถเป็นกิฟต์ซื้อกลับไปได้แต่ถ้าเป็นที่เมืองจีนเราจะมีตั้งแต่1กิโล5กิโลแล้วก็ส่งร้านอาหารที่แบบเป็นไซส์ใหญ่แสดงว่ามีทั้งในไทยแล้วก็ส่งขายในจีนและประเทศอื่นๆยังมีประเทศอื่นๆเรายังเพิ่งเริ่มขยายคือเพราะตอนนี้วอลลุ่มเรามีจำกัดเราถ้าหาลูกค้าเยอะเกินเดี๋ยวเราจะป้อนไม่ทันเพราะว่าเราจำกัดเพราะทุกถุงสัดส่วนระหว่างที่ขายในไทยกับที่ส่งไปจีนอันไหนมากกว่ากันอ๋อจีนมากกว่าค่ะที่เราก็คิดก็คือว่าอาจจะเป็น7ต่อ3หรือ8อ๋ออย่างนั้นเลยคุณสงสัยอยู่นิดนึงคือที่เลือกพันธุ์ข้าวหอมทุกตุลาร้องไห้เนี่ยนะคะหอมมะลิก็ใช่คือนอกจากคุณสมบัติของเขาจะมีความโดดเด่นเป็นสินค้า GI แล้วแล้วตลาดหลักที่เราส่งไปเนี่ยคือจีนค่ะเขาชอบไหมคือจีนตอนแรกๆเขาก็ยังไม่เข้าใจคำว่า GI นะคะมียังไม่เยอะเพราะจริงๆคำว่า GI เนี่ยโอเคมันมีมาเมื่อ 5-6 ปีที่แล้วเองและคนหลายคนไม่แต่คนไทยเองยังไม่เข้าใจนะคะแต่ตอนนี้จีนบางกลุ่มที่มีใช้นวัตกรรมเขาก็ทำ GI ของประเทศเขาเองมีเหมือนกันค่ะอู่ฉางเต้าแบรนด์ของจีนอู่ฉางเต้าก็เฉพาะทางตอนเหนือมันเป็นสินค้าอะไรคะข้าวของจีนที่เป็น GI จีนค่ะก็
็มีแล้วลักษณะจะเหมือนไหมอันนี้ของเราเรียวยาวขาวหอมนุ่มอันนี้คือถ้าหางแล้วคนจีนเขาข้าวเขาจะเป็นคือข้าวจีนถ้าไม่ใช่เป็นของปู่ของอู่ช้างเต้ามันก็จะค่อนข้างแข็งค่ะคือแต่ว่าถ้าเป็นข้าวที่อู่คือต้องรู้ว่าภูมิศาสตร์ค่ะสำคัญถ้าข้าวไหนปลูกที่มีอากาศช่วงเย็นสูงเหมือนที่อู่ช้างเต้าก็เป็นทางตอนเหนือของจีนอากาศเขาเย็นข้าวก็จะนุ่มกว่าอีสานเราก็หนาวนะค่ะใช่ค่ะอีสานของเรามีความสองอย่างผสมกันหนาวก็ข้าวเดียวยาวสวยใช่ไหมคะแต่ด้วยความว่าพื้นที่ทุ่งกุลามันเป็นดินเค็มใช่ไหมคะทำให้เครียดเครียดปุ๊บมันก็จะหลั่งสารความหอมออกมามันก็จะประกอบงั้นน่าจะเกิดหอมเพื่ออะไรนะเพื่อสืบพันธุ์ต่อไปถูกไหมเวลาอะไรข้าวอะไรเนี่ยคือจริงๆแล้วช่วงนี้นะคะข้าวออกหลวงนะคะอยากเชิญไปที่ทุ่งเลยค่ะเพราะเราก็ไปทุกเดือนอยู่แล้วอยากเชิญภาคอีสานเนี่ยที่นาเวลาถ้าไปเห็นของจริงสวยมากนะแต่ละแปลงแต่ละแปลงตอนนั้นย้อนกลับไปนิดนึงคุณฟุนคะตอนที่คุณฟุนเริ่มทำธุรกิจเป็นผู้ประกอบการค้าข้าวแล้วก็มุ่งเน้นไปที่พันธุ์ข้าวเนี้ยข้าวหอมทุ่งกุลาร้องไห้ตอนที่เราไปคุยกับเกษตรกรที่เป็นเครือข่ายกับเราเนี่ยนะคะเราสร้างความเชื่อมั่นให้กับเขาได้ยังไงเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าเราเป็นผู้ประกอบการหน้าใหม่เจ้าตอนแรกก็คุณยังไม่ได้ใหญ่มากใช่ค่ะอันนี้เราไปคุยกับเขายังไงเราใช้ความจริงใจแล้วเราต้องแสดงให้เขาได้เห็นจริงคือเขาก็ตอนแรกเขาฟังตอนที่เราไปเจอเขาเดือนมีนาที่คุยพอเริ่มหวานเริ่มปลูกก็คือเดือนพฤษภามิถุนาแต่เราคุยตั้งแต่ตอนโอเคมีนาเราไปคุยกับกลุ่มเขานะคะคือทางกลุ่มเขามีกลุ่มของเขาอยู่แล้วที่เขาสีเสร็จส่งให้โรงสีนะคะส่งให้วิสาหกิจชุมชนเราไปคุยกับวิสาหกิจชุมชนนะคะว่าเราจะซื้อข้าวคุณยังไงแต่ว่าขอให้ทำตามโปรเซสเรานะเพราะว่าเราเน้นนิชมาร์เก็ตนะคะเราไม่ได้เน้นข้าวทั่วไปที่ทุกคนปลูกเสร็จก็มาส่งใช่ไหมคะแล้วก็คุยกับเขาตอนแรกเขาก็ไม่เชื่อนะคะแต่เราไปทุกเดือนคุยกับเขาแล้วก็มีการวางแผนคุยประชุมด้วยกันเขาก็เห็นเราทำและจนตอนนี้เราต้องขอบคุณว่าเราเหมือนเป็นพี่น้องกันเลยค่ะเขาก็จะรักเรามากเลยอยากว่าให้ไปดูของจริงจริงเพราะตอนต้นรายการคุยกับคุณฟุนคือมีไลน์กรุ๊ปกันแล้วอ่ะคือเขาก็เล่นไลน์เขาก็ส่งภาพเช้านี้เป็นยังไงนาขึ้นแล้วสวยขนาดไหนเชิญมาทานข้าวอะไรเงี้ยนะคะดูน่ารักมากเลยแล้วราคาที่เรารับซื้อจากเกษตรกรนะคะเป็นราคาที่สูงกว่าตามท้องตลาดใช่ค่ะคือปกติข้าวหอมมะลิทั่วไปนะคะถ้าณตอนนี้ก็คือตันนึง 17,800 เต็มที่ใช่ไหมคะเขาเป็นนาปีนะคะปีละครั้งแต่ของเราเนี่ยถ้าทำตามโปรเซสเราการันตีว่าจากราคาที่ปกติเราจะบวกเพิ่ม 3-5 บาทบอกเลยต้องทำตามโปรเซสเราเท่านั้นนะเราไม่ใช่ซื้อทุกคนแพงอย่างนี้หมดนะคะเฉพาะกลุ่มเราให้โปรเซสที่ว่านี้คืออะไรคะก็คือน้องๆเขาใช่ไหมคะคือคุณรุ่นคุณพ่อคุณแม่ที่ปลูกอาจจะเล่นไลน์ไม่เก่งแต่ลูกเขาเจเนเรชันที่2เล่นไลน์เก่งเราก็สร้างกลุ่มสร้างกลุ่มเสร็จก็ให้เขาโอเคถ่ายรูปเสิร์ชทุกอย่างตามขั้นตอนเราว่ามีการตรวจสอบย้อนกลับยังไงแล้วก็เราก็ขึ้นเว็บเรานะคะแล้วก็โอเคโปรเซสของเราเนื่องจากว่าที่ทำตรงนี้นะคือแหล่งเฉพาะเจาะจงก่อนที่เราเลือกแล้วก็เลือกกลุ่มต้องทุ่งกุลาเท่านั้นใช่ค่ะเพราะว่าเราเน้นของเราคือ GI ไงคะเป็นสิ่งบ่งชี้มันก็ต้องเป็นแค่5จังหวัด12อำเภอตรงนี้แต่เราเลือก2จังหวัดตรงนี้ก่อนและ2อำเภอนี้ก่อนเกษตรอินทรีย์ด้วยใช่ไหมคะคือเรามี2กลุ่มอันนึงเป็นอินทรีย์อันนึงไม่มีเอ็นทรีย์มี2ตัวคือในแบรนด์ของเราตอนนี้เราทำเลเยอร์ตรงกลางก่อนใช่ไหมคะอยู่ช่วงตรงกลางก็คือกลุ่มนี้โอ้ยเกษตรกรก็ยิ้มเลยนะใช่ค่ะเขาได้ราคาดีด้วยและที่สำคัญคือรุ่นลูกรุ่นหลานมันทำให้เกิดการไม่ต้องพลัดถิ่นอะมาหางานในกรุงเทพเนาะโอ้โหนี่อ่ะคุณผู้ชมเน้นย้ำกันนิดนึงนะคะทาง Facebook Live ของเพจสำนักข่าวไทยที่ดูอีคอนไลฟ์กันอยู่เนี่ยนะคะคืออยากให้คุณผู้ชมเนี่ยแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาคือประเด็นแรกเลยคือที่บ้านเนี่ยกินข้าวพันอะไรอยู่ก็อยากรู้นะคะมีแล้วมีแล้วมีแล้วใช่มีคนมาทักทายแล้วถ้าคุณอยากจะแปรรูปข้าวอยากจะแปรรูปเป็นอะไรดีอยากรู้นะคะว่าแต่ละคนมีความคิดเห็นยังไงนี่คุณนักลูกที่สุดบอกกินข้าวหอมสุรินทร์ค่ะหลายๆอย่างหลายๆพันเนี่ยเขาขึ้นเป็นสินค้า GI เป็นที่เรียบร้อยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีความโดดเด่นแต่วันนี้เราคุยกับผู้ประกอบการภายใต้แบรนด์หอมกุลาซึ่งเขาทำเกี่ยวกับข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้นั่นเองแต่ทีนี้คำถามก็คือว่าขายในไทยด้วยและส่งไปยังจีนด้วยการทำตลาดในจีนเนี่ยมันยากมันง่ายขนาดไหนมีสิ่งอะไรที่ต้องคำนึงและเอาพันธุ์ข้าวแบบนี้ไปขายที่จีนได้รับการตอบรับมากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อค่ะก
กลับมากับ Econ Life นะคะตอนนี้จากข้าวของไทยทุกคนเริ่มเห็นอนาคตแล้วอนาคตที่สดใสเลยนะคะก็จะพาไปสู่ที่ตลาดจีนต่อเลยแล้วกันเดี๋ยวอัปเดตพร้อมกันเลยกับคุณฟุนด้วยเพราะว่าเพิ่งเป็นข่าวมาเมื่อวานนี้เองที่แม้แต่คนจีนรุ่นใหม่เขาก็รู้จักข้าวไทยแล้วแต่ว่าเขาใช้วิธีไปซื้อบนออนไลน์ค่ะเว็บไซต์ทีมอลของอาลีบาบาเนาะก็เขาเพิ่งเอาข้าวของไทยนะคะไปขายบนเว็บไซต์มากขึ้นล่าสุดยอดขายทั้งข้าวทั้งผลไม้รวมกว่า100ล้านบาทแล้วนะคะแล้วก็ยังมีแนวคิดที่จะเอาข้าวไทยเข้าไปเพิ่มเติมเพิ่งมีการจัดทีมอลซูเปอร์ซีเลคชั่นเดย์เวิลด์เบสไรท์ก็คือข้าวที่ดีที่สุดในโลกทีมอลเขารวมมานะคะไปจัดที่สำนักงานใหญ่เมืองหางโจวที่จีนทางกระทรวงพาณิชย์ของไทยก็ไปด้วยไปเปิดตัวข้าวนครราชสีมากขอ43ซึ่งเป็นข้าวเกรดพรีเมียมเพราะว่าน้ำตาลน้อยใช่ไหมคะคุณฟูดค่ะอันนี้จะดังเรื่องของสุขภาพแต่อีกส่วนค่ะใช่เขาก็ยังเดินหน้าร่วมกับอาลีบาบานะคะผลักดันสินค้าไทยเนี่ยไปขายใน Thai Rice Flagship Store บนเว็บไซต์ tmall.com ด้วยค่ะอันนี้ทำต่อเนื่องเลยค่ะแล้วก็เตรียมที่จะเสนอข้าวแล้วก็ข้าวสีอื่นๆเข้าสู่ตลาดจีนเพิ่มเติมอีกด้วยอย่างเช่นข้าวคอ43อันนี้มีผลดีต่อสุขภาพนะข้าวสังหยดเมืองพัทลุงข้าวหางหอมทองสกลทวาปีอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็คาดหวังว่าในอนาคตจะมีสินค้าอื่นๆของไทยเข้าไปขายในจีนเข้าไปขายบนเว็บไซต์ของอาลีบาบารวมถึงเว็บไซต์อื่นๆของจีนด้วยเนี่ยนะมากกว่า500รายการด้วยกันค่ะเห็นอย่างนี้แล้วเราต้องไปทางไหนดีคะเราต้องตามทีมอไปหรือเราเข้าไปขายข้าวทางอื่นได้ไหมคะเราต้องมาถามคุณฟุนซึ่งเป็นผู้ประกอบการที่ส่งข้าวเนี่ยไปขายยังจีนนิดหนึ่งนะคะว่าตอนแรกเนี่ยที่เอ้ยเรามาทำเกี่ยวกับเรื่องข้าวและเราอยากจะส่งข้าวไปขายที่จีนอย่างเงี้ยค่ะสิ่งที่ต้องคิดสิ่งที่ต้องคำนึงมันมีอะไรบ้างค่ะโอเคต้องถามก่อนว่าเราจะไปแบบลักษณะไหนถ้าเราจะไปเป็นแบบวอลลุ่มเป็นตู้คอนเทนเนอร์เข้าจีนอย่างถูกต้องก็ต้องบริษัทที่นำเข้าของจีนก็คือต้องมีโควต้าแต่ถ้าเราขายเป็นแบบที่เป็นทางออนไลน์ที่แบบโอเคนั่นยังคือเขามีให้เกิดช่องว่างขายปีเช่นสมมติว่าพี่อยากขายออนไลน์ใช่ไหมคะพี่ก็ไปด้วยรถขนส่งแล้วก็ไปขายทางโน้นทางออนไลน์ก็ได้แต่ถ้าไปอย่างถูกต้องเหมือนของบริษัทเราก็คือไปเป็นตู้คอนเทนเนอร์นะคะก็ไปขายที่นั่นค่ะหรือคุณจะเข้าไปฟรีเทรดโซนที่ไปขายออนไลน์ก็ได้แต่ของเราคือเข้าแบบใช้กดโควต้าแล้วไปขายค่ะแล้วเราต้องไปคุยโควต้ากับก็คือพาร์ทเนอร์เราที่จีนใช่ไหมคะที่ซื้อเราค่ะเขาก็จะมีโควต้าค่ะก็มาซื้อสินค้าเราก็สั่งไปค่ะเราต้องมีเงื่อนไขในข้าวของเราเองไหมคะเช่นไม่รู้สิมาตรฐานอะไรบ้างที่เราต้องการมีค่ะในของในเมืองจีนนี่ค่ะเขาจะมีบริษัทCCIC ในการตรวจสอบที่เป็นของจีนว่าต้องเป็นโรงงานหนึ่งในกี่โรงที่เขาจำกัดแต่ว่าถ้าประเทศอื่นไม่ต้องนะคะค่ะแต่ถ้าคุณขายออนไลน์โอเคตรงนี้มันมีอีกช่องว่างหนึ่งที่คุณเล่นได้ก็คือคุณขายเข้าไปในฟรีเทรดโซนข้อจำกัดนี้ก็จะยกเว้นค่ะแต่ถ้าคุณไปวอลลุ่มเยอะๆเช่นปีนึงไป 1,000 ตู้500ตู้คุณก็ต้องไปเข้าช่องโควต้าค่ะแต่ถ้าคุณเทสตลาดณปัจจุบันนี้ใครๆก็อยากจะเอาสินค้าไปขายที่จีนได้แต่จะทำยังไงให้ประสบความสำเร็จอันนี้นี่ยากอยู่เหมือนกันเราต้องไปดูอะไรบ้างคะคุณคือเราต้องสร้างของเราให้แตกต่างนะคะเพราะว่าจีนก็เขาเก่งนะคะในการที่จะ develop คือหรือเขาก็จะมาเมืองไทยก๊อปแล้วก็ทำเองส่งไปขายเช่นเหมือนตอนนี้ที่เราเห็นอยู่เรื่องเคสทุเรียนล้งทุเรียนส่วนใหญ่นายล้งเบื้องหลังก็คือจีนทั้งนั้นมาทำเราก็เป็นแค่นักแพ็คกิ้งให้เขานะคะแล้วเราก็กังวลนิดนึงแต่ว่าเราต้องทำตัวให้เก่งและให้ทันนะคะเพราะไม่งั้นเขาเร็วแล้วเขาก็จะมาใช่ไหมเขาก็มาดูข้าวไทยได้เหมือนกันมาซื้อมานั่งสร้างแบรนด์ตัวเองเป็น OEM แล้วกลับขายประเทศเขาอันนี้เราว่ากันไม่ได้ถูกไหมคะก็มันธรรมชาติอยู่แล้วนะคะคนที่เข้มแข็งกว่างั้นเราก็ต้องรวมกลุ่มเราพวกเราคนไทยด้วยกันอ่ะรวมกลุ่มให้แข่งขันที่จะไปแข่งขันได้และไอ้แข่งขันที่ว่านี้เนี่ยมันต้องแข่งขันในเรื่องอะไรบ้างอ่ะคือต้องสร้างนวัตกรรมในผลิตภัณฑ์ของเราเพื่อเป็นจุดแข็งของสินค้าเรารวมไปถึงเรื่องของราคาจำเป็นไหมว่าราคาที่เราไปสู้ในตลาดขนาดนั้นเนี่ยมันต้องกดราคาให้ต่ำลงหรือว่าเราขายแพงก็ได้ถ้าสินค้าเราดีจริงโอเคมันอยู่ระดับนโยบายนะคะก็คือบางคนเขาจะเล่นแมสคือฉันเน้นราคานิดเดียวตันนึงกำไรไม่กี่ดอลลาร์ก็ขายเพื่อเอาวอลลุ่มขายเป็นหมื่นตันใช่ไหมคะแต่ด้วยความว่า
ของเราเองเราเป็นนิดมาร์เก็ตเราเป็นน้องใหม่ในวงการนะคะถ้าเราไปแข่งอย่างนั้นกับท่านพี่ใหญ่ทั้งหลายที่อยู่ในประสบการณ์10 20ถึง7 80ปีก็คงไม่ไหวใช่ไหมเราก็เน้นนิชมาร์เก็ตก็คือ GI เพราะว่า GI นี่เพิ่งมีไม่นานแล้วเราก็เพิ่งไปจดได้เป็น GI ที่ยุโรปนะคะก็คือปี2556ทางคุณยิ่งลักษณ์ไปจดที่ยุโรปทำให้เราได้เป็นสิทธิบัตรนะคะเป็นภูมิปัญญาของทางเราด้วยนั้นตรงนี้เราก็ใช้จุดนี้ในการอธิบายเรื่องราวเราแล้วเราก็เสริมด้วยที่เราทำงานกับเจด้าแล้วก็มีระบบย้อนกลับนี่คือเราสร้างให้เราแตกต่างนะคะไม่งั้นเราจะถามว่าเราเหมือนคนอื่นไหมใช่ไหมคะนั่นคือเราต้องสร้างสตอรี่เราขึ้นมาแต่มันเป็นความจริงมันมีอะไรเยอะแยะจริงๆนะคะที่อยู่ข้างใต้นี้หมายถึงว่าที่เป็นมาตรฐานสัญลักษณ์อะไรต่างๆเราได้มาตรฐานจริงๆคือประเทศเราทำมาเรียบร้อยแล้วนะคะฝั่งรัฐบาลได้ไปจดเครื่องหมายต่างๆแล้วจริงๆฮาลาลอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ได้มาอยู่แล้วเราแค่ดึงมาเป็นส่วนหนึ่งเพื่อให้ชาวต่างชาติมั่นใจมากขึ้นแล้วสร้างเรื่องราวให้เขาได้รับรู้นะคะ perception ให้ค่อยๆเกิดค่ะไม่งั้นเราก็จะไม่แตกต่างแสดงว่าคุณฟุนกำลังจะสะท้อนให้เห็นว่าการที่จะสร้างแบรนด์หนึ่งสร้างผลิตภัณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งจุดเริ่มต้นเราควรเลือกของที่ดีก่อนใช่ค่ะเพราะถ้าเป็นของดีแล้วเราจะขายง่ายขึ้นถูกมันไม่ต้องเหนื่อยเรามากแล้วเพราะว่าข้าวหอมมะลินะคะเราก็ได้ที่หนึ่งของโลกอยู่แล้วไม่ใช่เราพูดเองทั่วโลกให้รางวัลเราเราก็ต่อยอดแล้วก็ตอนนี้ก็คือเน้นเรื่องสิ่งบ่งชี้ GI มันไปทำราคาได้ด้วยเนาะก็เราเคยเห็นใช่ไหมคะที่ฝรั่งเศสทำไมเขาขายไวน์ได้แพงจังเลยไวน์ของเขาในโอเคตำบลนี้ใช่ไหมคะใช่งั้นทำไมเราไม่ทำด้วยล่ะเราประเทศไทยเกษตรกรเราคนไทยที่มีตั้งเกือบครึ่งหนึ่งของประเทศเราใช่ไหมเราก็ต้องดึงอัตลักษณ์ใช่ไหมคะแล้วก็ในเอเชียก็รู้อยู่ว่าเราก็ยังเน้นกินข้าวนะคะไลฟ์สไตล์เรายังกินข้าวเราถึงบุกตลาดจีนแต่เราตลาดจีนเราบุกตลาดที่เป็นกึ่ง middle up แต่คนจีนกินข้าวน้อยลงไหมคะเหมือนคนไทยอ่ะเพราะคนไทยตอนที่ห่วงสุขภาพกินเข้าไปเยอะๆก็กลัวเป็นแป้งกลัวเป็นน้ำตาลต้องบอกเลยว่าจริงๆแล้วถ้าจากตัวเลขสถิติคนไทยเรานะคะทานข้าวกันต่อ1ปีแค่90กว่ากิโลเองเพราะเราก็ใช้เวลาไปกินแมคโดนัลด์ไปกิน KFC อะไรใช่ไหมคะใช่ค่ะหมากหลายมากขึ้นเราก็กินไม่ได้เยอะใช่ไหมคะแล้วข้าวเราก็คงกินให้มันดีอร่อยนะคะแล้วก็ได้สนับสนุนเกษตรกรเราด้วยเราก็เลยเหมือนขายเป็นคล้ายๆของฝากแทนเนี่ยก็คัดถุงขนาดนี้ก็หนึ่งได้ประมาณกี่หม้อกี่ถ้วยก็1กิโลนะคะก็ถ้าแบ่งเป็นจานกินปกติก็คือ10จานแต่ถ้าเป็นคนกินเยอะก็8จานแล้วก็ขายเป็นของฝากสำหรับกินในโอกาสพิเศษอะไรเพราะว่าด้วยขายที่ราคาค่อนข้างสูงแต่ว่าถ้ากินแล้วก็จะแบบคือถ้าบอกว่าสูงโอเคมันก็คือถามว่าเราเข้าช่องไหนถ้าเรากลุ่มของไฮเอ็นในจีนโลนึงแพงกว่านี้ก็มีและข้าวญี่ปุ่นขายในจีนก็มีโลนึงเป็นพันก็มีงั้นเลยถามว่าคุณต้องเข้าช่องให้ถูกถ้าคุณเอาตัวนี้ไปวางตลาดนึงก็ไม่ใช่แต่ถ้าคุณไปวางตลาดที่ไฮเอ็นเราไม่ได้แพงเลยแอบถามเลยได้ไหมคะว่าราคาขายที่เราขายในจีนอย่างเงี้ยค่ะเราขายถุงนี้1กิโลเราขายอยู่ที่49หยวน.9ก็คือประมาณถ้าเป็นเงินไทยก็ประมาณ240กิโลนะค่ะกิโลละนะคะในสายตาของคนจีนก็ไม่ได้คิดว่ามันแพงมากนะกลางๆไม่ถึงกับแพงค่ะและได้รับการตอบรับที่ดีไหมคะก็คือตอนนี้เราได้รับออเดอร์แล้วจะเพาะไปขายเข้าในกลุ่มที่เป็นกิฟต์ด้วยนะคะเพราะคนจีนเวลาวันตรุษจีนเขาจะต้องมีการซื้อข้าวหรือซื้อของไปแจกค่ะเนี่ยที่เอามาให้โชว์บนโต๊ะนี้นะคะก็เป็นอีกไซส์นึงแล้วก็มีคำว่าไรซ์เอ็กซ์โปด้วยค่ะคืออย่างนี้ไอ้ตัวนี้ก็คือขอโปรโมทในจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะวันที่23ถึง25ก็จะมีงานคือข้าวหอมมะลิโลกเดือนไหนคะเดือนพฤศจิกหลังวันลอยกระทง23ถึง25นะคะก็ปีนี้จัดเป็นปีที่19ก็เป็นปีแรกที่เราไปร่วมจอยด้วยก็วันที่16สิงหาที่ผ่านมาได้มีการจัดที่ลง1919เป็นการโปรโมทแต่วันนี้เราได้มีโอกาสมาร่วมสนับสนุนเราก็อยากเชิญชวนโอเคบางครั้งเราเป็นคนไทยเองก็จริงนะคะเรายังไม่เคยรู้เลยว่าโอ้ข้าวหอมมะลิโลกจัดที่ร้อยเอ็ดนะวันนี้ฐานะเป็นคนไทยก็อยากให้โอเคเชิญชวนทุกคนไปดูประวัตินะคะข้าวหอมมะลิครั้งนี้อาลีบาบาจะมาด้วยเหรอคะใช่ค่ะมาเปิดบูธกับเราด้วยเลยอาลีบาบาค่ะเราเชิญมา
ส่วนหนึ่งเขามาเปิดบูธแต่อีกส่วนหนึ่งเขาต้องมาช็อปข้าวไทยแน่นอนใช่ไหมคะมาดูว่าข้าวพื้นที่ไหนตำบลไหนแน่นอนเลยค่ะก็สไตล์แจ็คหม่าก็รู้นะคะมาถึงคุยกับรัฐนายกเราแล้วก็เขาทุเรียนไปเกิดใช่ไหมคะอันนี้ก็เหมือนกันทางฝุ่นก็มองว่าต้องมีอะไรเด็ดๆอีกแน่นอนเออคำถามนี้ค่ะคุณฝุ่นอยากถามมากพอคุณฝุ่นพูดแบบนี้ปุ๊บเนี่ยทำให้นึกภาพเกษตรกรชาวไทยบางส่วนนะเขามีพูดถึงไปในอนาคตเลยว่าปัจจุบันเนี้ยจีนเข้ามาซื้อสินค้าในไทยที่เป็นสินค้าเกษตรทั้งหลายเนี่ยเอาไปขายในบ้านเขาแล้วเกษตรกรไทยเองเขาก็กลัวว่าในอนาคตมาซื้อเยอะๆแบบนี้ในอนาคตสินค้าเกษตรต่างๆราคาจะถูกลงอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนมุมมองนี้คุณฟุนคิดว่ายังไงคือจะเป็นแบบนั้นมันไม่มีถูกไม่มีผิดนะคะตัวเราก็ต้องอัปเกรดนะคะเราต้องโอเคศึกษาแล้วก็เพิ่มนวัตกรรมใช่ไหมคะโอเคคุณปกติขายแค่เป็นผลสดคุณอาจโอเคใส่นวัตกรรมทำแปรรูปหรือทำเป็นตัวอื่นขึ้นมาเราไม่ใช่โอ้อยู่อย่างนั้นก็ตลอดไปมันไม่ได้ใช่ไหมคะก็ตัวเราต้องอัปเกรดตัวเองอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมคะคือถ้าเราเนี่ยมีจุดที่แข็งแกร่งท้ายที่สุดแล้วผลิตภัณฑ์ของเรายังไงก็ยั่งยืนและยังสามารถทำราคาได้อยู่และที่สำคัญเวลาที่จะตีตลาดต่างประเทศให้ได้ต้องศึกษาอะไรให้ลึกซึ้งทั้งในแง่มุมของกฎหมายด้วยทั้งในเรื่องของการทำรีเสิร์ชด้วยค่ะที่สำคัญค่ะคุณฟุนว่าถ้าเราจะไปประเทศไหนเราต้องซื้อดูเรื่องกฎหมายก่อนนะคะและต้องเข้าใจ culture วัฒนธรรมว่าคนของเขาเป็นอย่างไรนะคือ2ข้อนี้สำคัญมากแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องการตลาดจะนำยังไงนะคะที่จะสร้างแบรนด์ตัวเองแต่ว่า2 อย่างนี้คุณต้องศึกษาถ้าคุณไม่ศึกษาคุณทำแบรนด์มาอย่างสำเร็จเลยประเทศเขาเข้าไม่ได้กฎข้อจำกัดเขาเจอเขาเข้าไม่ได้มันก็จบเกมใช่เนี่ยก็ได้หลายมุมมองเลยนะจากคนที่มีประสบการณ์ที่เขาเคยใช้ชีวิตอยู่ในจีนตั้งหลายปีด้วยแล้ววันนี้ก็ผ่านตัวเป็นผู้ประกอบการเองนะคะก็เป็นเรื่องของข้าวนะคะที่เอามาคุยกันในอีคอนไลฟ์เวลาก็ผ่านไปรวดเร็วมากเลยอันนี้คือหมดเวลาแล้วเนี่ยนี่คือช่วงท้ายของรายการแล้วอย่างแรกเลยคืออยากให้คุณผู้ชมได้ไปหาข้าวอร่อยๆทานยังมีข้าวอีกหลายพันแม้จะเป็นพันเดียวกันมีอีกหลายพื้นที่อย่างทุ่งกุลาร้องไห้ที่รสชาติไม่เหมือนใครลองไปทานดูแล้วก็ลองแนะนำให้ชาวต่างชาติได้รู้จักดูหรือถ้ามีโอกาสทำเป็นธุรกิจของท่านในอนาคตเลยก็ได้นะคะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลกก่อนก็ได้ที่จังหวัดร้อยเอ็ด23ถึง25พฤศจิกายนนี้นะคะแล้วก็ฝากแบรนด์หอมกุลาไว้ด้วยถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมท่านใดสนใจอยากจะรับประทานข้าวแบรนด์เนี้ยหอมกุลาช่องทางในการติดต่อมีที่ไหนบ้างคะก็อันนี้ที่เราจะเริ่มวางขายตอนธันวานะคะก็คือที่มีเราจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะเราจะจอยกับทาง King Power แล้วก็ทางสวนนงนุชแล้วก็ที่ไอคอนสยามค่ะมีเว็บไซต์มีโซเชียลอะไรต่างๆไหมคะมีเว็บไซต์hormgula.comนะคะถ้าสงสัยหรืออยากรู้รายละเอียดโทรหาเราได้เหมือนกันเลยนะคะยินดีค่ะหมดเวลาของ Econ Life แล้วนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณฟุนเป็นอย่างมากนะคะแล้วก็พรุ่งนี้เจอกันใหม่กับ Econ Life วันนี้ขอบคุณพี่นุ่นด้วยพรุ่งนี้มาอีกไหมคะพรุ่งนี้ไม่มาแล้วค่ะเป็นมิตรเดียวค่ะเจอกันใหม่พรุ่งนี้ขอบคุณทุกคอมเมนต์ทาง Facebook นะคะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ